นี่นะเรามาที่มาดามสู่ดีกว่าค่ะมาพร้อมกับเรื่องความโป๊ะความโก้นะคะของสองนางเอกสายแบ๊วนะคะน้องยาย่าแล้วก็น้องนิชาค่ะว่าแต่ใครจะโป๊ะใครจะโก้อะป้าก็บอกว่าเป็นแค่คือจิ้นในจอแต่ทำไมมาดามเห็นภาพสาวเพิ่งจะสดนิชาณัฐนิชาแล้วก็พี่ชายหน้าตีต่อโนภาคินไปไหนด้วยกันที่ทีแถมเพิ่งไปทำบุญที่บ้านเกิดฝ่ายชายจังหวัดขอนแก่นอีกด้วยแบบเนี้ยมีอะไรในกาไผ่อะเปล่าอะไม่ค่ะยังยังไม่เลยยังไม่มีโอกาสไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่หนูไม่ได้หมายความแบบนั้นค่ะหมายถึงว่ายังเนี่ยหมายความว่าหนูยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยพี่คะเดี๋ยวทำให้มันไปในทางนั้นเลยค่ะจ้านิชาว่าไงมาดามก็ว่าไงนะจ๊ะมาเช็คสภาพหัวข่าวของนางเอกสายแบ๊วยาย่าอรัสยากันบ้างเพราะทำเอาแฟนคลับโต๊ะกระจายเมื่อเธอนั้นโพสต์ภาพเข่ายับเยินลงไอจีแต่ไม่กี่นาทีก็ลบออกไปเอ้าไปส่งที่ไหนมาเจเนี่ยโอ้ my god โอเคมันเป็นอะไรที่โง่มากเลยค่ะเพราะว่าหนูอ่ะเปิดมือถือแล้วก็แบบที่เขาเรียกว่ามือลั่นนะคะมันไม่ใช่เข่าหนูมันคือเข่าน้องไม่ใช่เข่าหนูเข่าหนูสบายดีค่ะแหมมีพี่ชายคนสนิทแบบแบรี่ดูแลอยู่ทั้งคนจะเจ็บจะจนได้ยังไงล่ะจ๊ะนี่ถ้าฝนเป็นยาย่านะจะเจ็บตัวทุกวันเลยพี่แบร์จะได้ดูแลใกล้ๆไงหยุดครับหยุดมโนเดี๋ยวนี้หยุดฝันพี่ทำไมกำลังฝันดี